ทุกคนตำน้ำจิ้มนะคะวันนี้จะตำน้ำจิ้มนี้กินคู่กับนึ่งปลานะทุกคนคะวันนี้นึ่งปลา1ตัวนะคะนึ่งปลานึ่งผักแล้วก็ตำแจ่วนั่นเองทุกคนตำน้ำจิ้มเนี่ยพริกสดเนี่ยค่ะอันนี้พริกกระเทียมจ้ะละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวลงไปอันนี้ก็มีพริกกับกระเทียมนะคะชิลิเฟชชชิลิโอนกโนบราวโอเคมะนาว2ลูกนะคะพี่น้องต้องไปจ้ะมะนาวซื้อมาเมื่อวานซื้อมา20ลูกนะทุกคน20ลูก30กว่าบาทไม่ใช่สิ10ลูก37บาท20ลูกก็เนาะ70กว่าบาทเนาะมะนาวตามด้วยน้ำปลาเราแค่ทำแบบว่าเข้มข้นนะคะเติมน้ำต้มสุกนิดนึงจะเติมน้ำตาลนิดนึงทุกคนเพื่อนๆคนไหนกินผงนัวใส่ลงไปเลยจ้ะโอเคประมาณนี้จะกินกับปลานะจ๊ะกินปลาจะต้องมีน้ำจิ้มจะได้ไม่ขาวจ้ะทุกคนซิมเบิงซิมเบิงแซ่บจี๊ดจ๊าดโอเคเดี๋ยวรอปลาสุกค่ะทุกคนถ้วยเลยจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วปลาก็สุกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะปิดเตานะคะโอเคเราก็จะโรยนี่จ้ะใบผักชีนิดนึงนี่จ้ะทุกคนโอเคค่ะนี่ทุกคนเรามีที่นึ่งที่ทันสมัยนะจ๊ะดูจ้ะเราก็มีข้าวเนาะนึ่งลงไปด้วยนะอุ่นลงไปแล้วก็มีแครอทนะมีผักจากสวนนะข้าวนี่ก็คือผักอะไรนะคะน้าเม็กซิโกแล้วก็ผักบุ้งโอเคมาดูซิสุกหรือยังสุกแล้วนะคะทุกคนสุกแล้วอันนี้ข้าวของเราเดี๋ยวเราออกก่อนเอาข้าวออกก่อนนี่คือข้าวที่เราใส่ช่องฟิตไว้นะแล้วก็มาอุ่นลงไปด้วยกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นผักบุ้งนะคะเราก็จะดูปลาว่าสุกหรือยังเนาะทุกคนโดยการใช้ส้อมจิ้มลงไปดูโอ้สุกแล้วค่ะนี่ทุกคนเนื้อนิ่มมากโอเคปิดเตาเลยจ้าเรียบร้อยคนเรามีที่นึ่งที่ทันสมัยมากจ้านี่คือผักจากสวนของเรานะคะทุกคนแครอทเนาะจากตลาดนะจ้าหนึ่งใส่ลงไปด้วยอุ้ยร่วงแล้วหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหจ้ากินผักกินผักจากธรรมชาตินะจ้าไม่มีสารเคมีทุกคนตอนนึงแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปด้วยนะสองหัวนะคะทุกคนโอ้โหปลาเราสุกมากเลยนี่ค่ะนี่คือส่วนหัวนะสุกจนเนื้อไม่ยุ่ยเลยนะคะเนี่ยทุกคนหน้าอกไม่ได้นะเนื้อตัวมันเลย
ราเราซื้อมาจากตลาดวนาสินนะทุกคนสดๆเลยนะคะเห็นไหมโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนนี่ปลานึ่งของเราเลยร้อนๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันทุกคนนี่ที่นึ่งของเรานะมีใบตองจากสวนด้วย